โย่ก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกรียนเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองและวันนี้เราอยู่กับเกม Fishing Fantasy 2นั่นเองนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เราไรแล้วไม่รู้นะครับแต่ด่านที่เราเล่นรอบนี้เราจะเป็นน้องป่านะครับหน้าคนนั่นเองมีหนวดมีเขาเยิ้มเลยนะงานนี้ yeah. แล้วก็มีบอลลูนนะครับสามารถเก็บได้เพื่อทำให้พลังชีวิตเราเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเครอบนี้โอ้ยพื้นที่ใหม่โอ้มีปลาชะมวกด้วยปลาปากชะมวกก็มางานนี้โอ้โหแล้วปลาสีแบบนี้หน้าไม่คุ้นเคยเลยนะอ๋อเจ้าโอ้โหดีเหมือนกันกินกินกินไปกินไปทีละเล็กทีละน้อยกินไปเออปิมีอะไรมีอะไรโผล่มามีอะไรโผล่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสวยงามเฮ้ยอะไรขึ้นไปโอ้ไม่ทันเว้ยกินไม่ทันเศร้าเลยเศร้าเลยเศร้าเลยครับโอ้ลงมานี่คือติดตันน่ะยังมึนน่ะมึนมึนงงๆมันก็จะงงๆหน่อยๆอะไรกันนะกันหนา Welcome to Earn the Fall เออโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยปลาปากฉมวกไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ที่เดิมนี่แหละเออเฮ้ยเกือบกินแล้วแต่เย็นนะพี่จะกินผมไม่ได้นะผมไม่ให้กินได้ปะโอ้โหไม่ให้กินเนี่ยก็กินเต็มปากเต็มคำเลยปลาแตงโมตายซะเรียบร้อยไม่เหลืองานนี้บอกเลยปลาแตงโมก็ปลาแตงโมเดี๋ยวผมซัดเรียบครับผมทางบ้านนี้ซัดเต็มข้อรอดเต็มมือแน่นอนเออนี่ไงเอ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่ก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่ว้าว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 ว่าไงพี่หลามสู้กับพี่ไม่ไม่เออนั่นแหละสู้กับฉลามไม่ได้เลยเมื่อกี้แสดงว่ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากอีกปลาอีกตัวหนึ่งโอเคอย่างน้อยก็ยังโชคดีครับเอาละครับสุดท้ายเราก็ผ่านด่านแรกไปได้ด้วยความเฉลียวฉิวฉลาดไม่ใช่แล้วเอาเป็นว่าเราสามารถผ่านไปได้ดีนะครับผมไปด่านต่อไปกันเลยเฮ้ยรอบนี้เจอนกกระยางด้วยวะเฮ้ยตัวอะไรวะไม่ใช่นกกระยางดิมันคืออะไรนะตัวอมปากจำชื่อนกไม่ได้อีกแล้วลืมตลอดงงงงในงงของงงอีกทีนึงมันจะมาอ้าปากรอไหมเนี่ยอย่าเพิ่งมากินนะลูกพี่ใจร่มๆไว้ก่อนผมยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมที่จะให้พี่ชิมโอ้โหแม่งอ้าทีนี่คือแบบน่าจะรู้เรื่องเลยน่าจะมีเรื่องกันเลยโอ้โหมาแล้วด้วยอ้าอย่างกว้างคือถ้าอยู่แบบเลยน้ำขึ้นไปนี่ช่วยเลยนะช่วยจัดประหลัดจริงเออไกลแล้วเว้ยไกลแล้วเว้ยความหวังก็เต็มเปี่ยมแล้วเออมาทีนี้ผมไล่กินแล้วไล่แบบกัดงับ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 โอ้โหยังดีผมมีโล่ป้องกันกายสิทธิ์อยู่เขาเรียกว่าโล่กายาเหล็กจะคุ้มครองเราไปทุกที่ป้องกันคุณต่ออีกหลายชั้นด้วยกันถือว่าโคตรดีของเงินดีผมถูกใจสิ่งนี้แหมสุดยอดเออกินกินเรียบร้อยคุณทีนี้พวกคุณอะโดนบ้างเออเตรียมตัวนะพวกคุณโอ้โหพี่ปลาใหญ่มาแล้วปลาใหญ่กับหัวใจสาวน้อยเหรอเออเมกาเฟรนซี่ไปไหนไปไหนลูกพี่ไปไหนลูกพี่รอผมก่อนลูกพี่เออกินให้เองปั๊บปั๊บโอเคสวยงามมาเจ๊นางเงือกมาทีนี้เจ๊มาได้ละผมไม่ได้เจอนานมากครับเพราะผมตายโดยรัวแม่คุณนางเงือกผมคิดถึงคุณนางเงือกจังเบยรักใจกระบุงเอ้ยจุงกระเบยโอเคครับสุดท้ายเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไปด่านต่อไปครับรอบนี้แม่งเจอกองทัพแมงกะพรุนเพียบเลยค่ะนี้แม่งเอ๋ยจะรอดไปได้ยังไงวะโอ้โหแมงกะพรุนเพียบเลยใจเย็นนะลูกพี่แมงกะพรุนโอ้โหมาปาดเข้าซะเจ็บปวดเลยเนี่ยปวดแสบปวดร้อนเลยเหมือนจะเป็นร้อนในโอ้โหแล้วมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยนะมากันเยอะชิบหายโอ้ยขอกินหน่อยแล้วกันเฮ้ยอันนี้อยากได้อยากได้โลกายสิทธิ์โลกายสิทธิ์เอออันนี้เขาเรียกว่าช่วยปกป้องคุ้มครองภัยครับเราจะไม่ตายคนดีผีจะคุ้มอันนี้ก็จะคุ้มเราเหมือนกันคุ้มครองเราตลอดชีวิตเหมือนกันฮะโอ้โหเรียบร้อยเกือบโดนหอยงับแต่ก็ยังรอดมาได้บุญมีแต่กำบังครับกินไปปลาทั้งหลายเหล่านี้ต้องเป็นของข้านั่นแหละสวยๆเลิศๆเชิดๆสดโสดเฮ้ยได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเอ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่มึนป่ะ
พี่ฉลามใหญ่มึนบอกเอ๊ยยังไงตะไคร้เรือใบอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นผมนี่งงไปหมดเลยผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งมาใหม่เขาเรียกว่าสายมือใหม่หัวใจหัดเฟี้ยวกินเกี๊ยวก็ไม่จ่ายอ้าวชิบหายโดนง่ำเฉยโอ้โหมาเยอะมาเต็มหนักจับเต็มข้อรอดเต็มตื่นคุณนางเงือกโทษทีนะครับผมตายไปแล้วโอเคครับถือว่าเราก็ผ่านไปได้ดีครับ very good โอ้โหรอบนี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหข้างล่างนี่อะไรเนี่ยข้างล่างนี่อะไรเนี่ยเพียบเลยวิ่งไล่กันเพียบเลยโอ้โหสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกอูฉลามมาด้วยแม่งเฮ้ยมีฉลามมาด้วยเหรอวะโอ้พี่ใจเย็นนะลูกพี่โอ้เอากองกายสิทธิ์มาก่อนเลยกลัวไม่รอดแน่ๆผมพามาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอไม่เตรียมไม่ฝันว่าจะเธอมีใจให้เอ้ยใจเย็นดิไปคุยกันได้ดิเฮ้ยนกกระสาเออมันคือนกกระสาเปล่าไหมผมว่าน่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นนกกระสานะครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะปากกว้างๆแบบนี้เล็กๆน่ารักแบบนี้ไม่น่าจะมีใครเกินไปกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะมันไม่มีอะไรให้เรากินแล้วได้เออเฮ้ยนี่ไงกินได้ปะสุดท้ายกินไม่ได้อีกเออต้องกินในพวกข้างบนนี่แหละเออมาอีกแป๊บโอ้โหเหลืออีกเว้ยโอ้โหมาอีกตัวนึงดิมาอีกตัวนึงดิโอ้โหมาเยอะจังวะข้างบนเนี่ยข้างบนข้างล่างเนี่ยมาเพียบเลยโอ้โหผมนี่ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้ข้างบนเนี่ยวิ่งกันมาเป็นพวนเลยนะมากันเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหผมอยากชอบเลยเนี่ยกินเรียบเมาเรียบด้วยอ่ะเออกินให้หมดอย่าให้เหลือเก็บไว้กินวันอื่นไม่ได้ก็ต้องกินวันนี้แหละเออนี่ไงกินแบบนี้แป๊บโอ้โหว่าไงคุณพี่มีอะไรผมกินอีกไหมเนี่ยหมดเรียงวะข้างล่างมันมีอะไรให้กินอีกเนี่ยมันจะหมดแล้วได้แหละปลายังไม่มีทั้งตัวเลยจบแล้วครับไม่ทันฮะอันนี้ไม่ผ่านครับเลยไม่ได้โบนัสนะครับได้แค่ 99% ขาดอีกตัวเดียวเองโอ้ไม่ก็รอบนี้เจอปลาปักปุ้ยปลาปักเป้าได้เลยไงตัวอ้วนกลมน่ารักเชียวอุ้ยโดนดาเมจไปทีเจ็บหนักอยู่นะเออดึงไปตะขอดึงไปนั่นแหละสวยงามเขาเรียกว่าเป็นการล่อปลาให้ไปทางอื่นนะครับส่วนทางเรานี่ก็ค่อยๆกินไปทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหโดนไปทีหนึ่งนี่คะแนนนี่หายเลยเนี่ยลดไปพวบๆเลยเออนี่กินเออสวยอู้มีปลาทูด้วยตัวโคตรใหญ่ปลาทูหรือปลาโอทาโร่วะเนี่ยโอทาโร่ว้าวพี่พองแบบนี้นี่ผมเขินเลยโอ้ปลาทูกินไม่แน่ปลาทูอย่ากินเราแบบนี้ได้โปรดโอ้ปลาตัวนี้น่ารักแฮะเจ๊ไปไหนอ่ะรอเราด้วยดิโอ้โหปลาทูแม่งสุดๆจริงๆว่ะแล้วปลาทูแบบตัวใหญ่บังมิดด้วยนะประเด็นคือไม่เกรงใจคนอื่นเลยบังมิดเลยบังมิดด้ามเลยอ่ะติดตันไปจะได้จบไปเอออ้าวชิบหายโดนคะแนนมั้ยเนี่ยคะแนนไม่หายนะโอ้ก็ยังโอเคอยู่เว้ยปลาทูขอกินหน่อยละกันถ้างั้นผมอยากกินปลาทูมานานละโอ้โหพูดแล้วหิวอยากกินปลาทูทอดถึงแม้เราจะกินอาหารทะเลไม่ได้แต่เราชอบกินมากเลยปลาทูเนี่ยอร่อยจัดๆบอกเลยอย่างชอบขอกินหน่อยกินให้หมดเออเรียบร้อยสวยๆไปเลิศๆโอเคครับสุดท้ายเราก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ยังถือว่ายังโชคดีอยู่เฮ้ยรอบนี้แม่งปลาเยอะด้วยแม่งเอ้ยใจเย็นนะไอ้พวกวิ่งเร็วๆทั้งหลายเนี่ยปลาทูเยอะด้วยประเด็นมาพึบพับเลยมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหพึบพับวิ่งขึ้นล่างวิ่งขึ้นบนปลาทูจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครกินเออสวยงามเว้ยอย่างน้อยต้องผ่านช่วงแรกไปให้ได้ก่อนช่วงที่โหดร้ายเออนั่นแหละช่วงที่โหดร้ายแบบนี้ปลาทูแม่งเยอะจริงว่ะยอมใจเลยเว้ยเออ
ขอกินหน่อยแล้วกันโอเคสวย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 แล้วแม่งปลาทูเยอะแบบนี้ปลาตัวนี้จะอยู่รอดไหมเนี่ยอะไรอะไรไปไหนโอ้โหตอดแบบนี้เจ็บเหมือนกันนะเออนี่ไงกินเข้ามาคืนทุกอย่างที่เรามีคืนทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่าไปหยุดยั้งเออกินสวยสวยเลยลูกพี่โอ้โหโดนปงเมื่อกี้นี่แบบดาเมจเข้าเต็มๆลบไป3เลยจ้าไอ้หยาปลาทูอ่ะปลาทูหัวปลาทูหัวมาดิมาดิครับก็มาดิครับยังไงอะครับโอ้โหแม่งมาทั้งปลาทูมาทั้งไอ้บ้านี่มาหมดเลยปลาทูปลาทูกินให้หมดไอ้บ้าเออนี่ไงเกลี้ยงไม่เหลือดึงเหยื่อให้ด้วยเอาไปเออจบสักทีนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วสุดท้ายเราก็ผ่านไปได้ครับสุดยอดไปเลยไปด่านต่อไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เลยวะเฮ้ยโอ้ยงานนี้งานหยาบเลยแม่งโอ้โหแล้วเจอหลายทางหลายทิศเลยนะตายแน่ๆงานนี้เฮ้ยโอ้โหเกลี้ยงไม่เหลือโอ้โหมันมากันทองตัวเต็มเลยฮะเนี่ยทองกันเยอะแล้วเกิดเราจะกินปลาเนี่ยไม่ได้จะกินมันเออนั่นแหละมาทองครับทองให้หมดโอ้โหลดดาเมจอีกลดทำไมล่ะเฮ้ยหาขวมเลยโอ้ยมาเยอะเหลือเกินมาเยอะเหลือเกินนะโอ้โหป่องใหญ่เลยป่องสนุกกันเลยทีนะนี่ไงกินกัดเรียบไม่เหลืออย่าปล่อยมันเอาไว้ดาเมจมันแรงโอ้ยตีเข้าอย่างเดียวเลยสนตู้บ้างเฮ้ยนี่ไงเอ้ยโอ้โหลูกพี่เอ้ยไม่น่ารอดนะลูกพี่ดูมีแววแล้วโอ้โหเวลารถพวบเลยปะโอเคอย่างน้อยก็ยังพอได้อยู่ไม่ทันครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอดไปเวลาลดไปเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มไม่ได้โบนัสด่านอะไรเนี่ยมิติลึกลับมิติหลอนซ่อนเราเฮ้ยอ๋อปลาหมึกอีกแล้วเหรอโอ้ยังเกียดเลยปลาหมึกนี่มันตัวติดตันเลยเนี่ยตันอะไรบ่อยๆฮะตันบ่อยโอ้นี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการข้างล่างนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมานานผมอยากได้แบบนี้แหละปลาเยอะเออมีอีกไหมข้างบนมีน้อยๆแต่ขอให้ไปแบบ 100% ก็พอแล้วเออนั่นแหละสวยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการเป้าหมายอันชันฉลาดของผมแยบยลที่สุดแล้วตอนนี้โอเคสวยขอกินเลยแล้วกันหม่ำรวดเดียวไม่มีก๋วยเตี๋ยวอีกชามนึงโอ้โหติดมึนทีไรนี่หน้าสั่นตลอดขยับไปไหนก็ไม่ได้ใจเย็นนะกูปลาใจเย็นใจเย็นคุยกันได้โดนอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่ก็ปลาหมึกทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้มากินเราเลยปล่อยเราไปปล่อยให้เราดำดิ่งลงสู่เหวล่องลงสู่เวทีบ้างก็ได้โอ้โหนี่ไงงำมาดิครับรอบนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กผมซัดเรียบหมดนะเตะเข้าข้อล่อเต็มมือลองดูมาดิมากินให้หมดเลยว้ายกินไม่ได้ขอโทษตีโอ้มีจัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวนะข้างล่างพอรอดอยู่ใช่ไหมพอไปได้อยู่ป่ะเออพอไปได้อยู่ไหมดันทุลังไปอีกหน่อยนั้นทุลังสูงโอ้ยใจเย็นนะลูกพี่ทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่รู้ว่าทางไหนบ้างที่มันจะปลอดภัยแม่งอันตรายจัดๆแต่ละทางอันตรายจริงๆนะพูดเลยเออรอดสักทีโอ้ยเก๋อตัวอะไรฟะเนี่ยโอ้หน้าตาไม่คุ้นเลยนี่ฉันต้องตามเข้าไปใช่ไหมตามไปก็ได้ถ้างั้นเนี่ยไปแล้วนะจะตามแล้วนะไปแล้วโอเคครับสุดท้ายเราก็ผ่านสเตจนี้ไปได้นะครับบอกเลยว่าโคตรเหนื่อย